ศปลูกอ้อยเชิงพาณิชย์หรือไร่อ้อยลุงเจียมผมเองก็ชื่อเฉินเป็น CEO ของปลูกอ้อยเชิงพาณิชย์แล้วก็เป็น CEO รุ่นที่2ของไร่อ้อยลุงเจียมก็คือพ่อผมเองการปลูกอ้อยเป็นโครงการนะครับเป็นโครงการใครฟังแล้วมีเงินแล้วหรือไม่อยากเจ๊งหรืออะไรก็ตามลองฟังนี้นะผมจะเล่าให้ฟังปลูกอ้อย 10,000 ไร่ผลผลิตคาดว่าจะได้15 ตันใช่ไหมครับ 10,000 ไร่15 ตันก็เลขกลมๆ 150,000 ตัน 150,000 ตันใช่ไหมครับนี่ตัวเลขครับ 150,000 ตันถูกไหมครับอันนี้คาดว่าจะได้นะเพราะว่าเฉลี่ยเลยเป็นค่าเฉลี่ย 150,000 ตันคูณด้วยตันละ 1,200 นี่ตันละ 1,200 มาดูใกล้ๆ180 ล้านจำไว้นะครับโครงการ 10,000 ไร่180 ล้านบาทต่อปียังไม่ได้ขายพันนะครับลงทุนเนี่ยไร่ละ 6,000 บาทที่ผมคิดโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเราซื้อปุ๋ย100 ตันเราก็จะได้ราคาส่งมีตั๋วปุ๋ยไปเอาที่โรงงานหลายๆโรงงานตั๋วปุ๋ยมียาเคมีเราซื้อราคาส่งเราก็จะได้ถูกกว่าถูกไหมครับ6,000 บาทต่อไร่คูณด้วย10,000ไร่ลงทุนอยู่ที่60 ล้านเผื่อใครสนใจผ่านเข้ามาแล้วอยากจะมาให้ผมเป็นนักเทรดสาขาไร่อ้อยนี่ดูเลยเอาตากล้องเข้ามาใกล้ๆเห็นไหมลงทุนปีละ60 ล้านได้180 ล้านหักแล้วได้เท่าไรเรามาดีดกันคร่าวๆ180ลบด้วย60ก็เราได้กำไรอยู่ที่120 ล้านต่อปีเห็นไหมครับว่าเราได้กำไร120 ล้านต่อปีเราขายอ้อย180 ล้านถูกไหมครับแล้วเราลงทุนในไร่อ้อย 6,000 บาทต่อไร่10,000 ไร่เราก็ลงทุนอยู่ที่60 ล้านถูกไหมครับ180 ล้านลบด้วย60 ล้านก็เหลือกำไร120 ล้านแต่ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้120 ล้านผมคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณสัก 10% ผมไม่ได้คิดเยอะนะครับประมาณ12 ล้านถึง20 ล้านที่ไม่ได้คิดเยอะนะผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบว่าอุบัติเหตุน้ำท่วมบางพื้นที่แต่ผมมั่นใจว่าผมเลือกเช่าพื้นที่ที่เหมาะสมคืออะไรเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้คือว่าน้ำบาดาลเนี่ยผมจะหาที่มันไม่เกิน30 เมตรเกิน30 เมตรส่วนใหญ่มันจะเป็นพื้นที่อะไรไกลกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่สภาพเนี่ยพี่ลองดูดิมันไม่ใช่สภาพเนี่ยภาพในโดนเนี่ยพี่ลองดูในโดนมันไม่ใช่สภาพนี้มันเป็นสภาพที่ว่าน้ำ100 เมตรมีภูเขาแล้วก็หินคือสภาพพวกนี้มันปลูกอ้อยผมบอกเลยว่าถ้าได้เกิน10 ตันนี่ถือว่ายกมือเลยครับแต่ถ้าสภาพแบบนี้อย่างข้างหลังผมเนี่ยสภาพเนี่ยเขตสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีบางอำเภอชัยนาทเนี่ยแล้วก็ลพบุรีบางอำเภอเนี่ยผมบอกแล้วว่าโอกาสที่จะได้15 ถึง 30 ตันสูงเพราะบางทีมันมีระบบน้ำหยดมีปุ๋ยให้ไปกับระบบน้ำหยดแล้วก็ตอนนี้ก็มีไม้ไปแล้วมีระบบโดน wow. บินเลยเปิดร่องอ้อยเราพยายามปลูกอยู่ที่170 เซนถึง180 เซนเพื่ออะไรครับทำไมร่องมันถึงกว้างจังแล้วมันจะได้ผลผลิตดีเหรอครับเพื่อให้รถเนี่ย100 แรงเนี่ยเข้าไปทำงานได้ไม่ว่าจะพลวนดินระเบิดดินดานใส่ปุ๋ยได้แทนแรงงานคนคือ10,000 ไร่เราแทบจะไม่ใช้คนเลยนะครับแล้วเวลาเราให้น้ำหยดเนี่ยเราก็ใช้ไดนาโมแย่ลงไปเป็นสมาร์ท7 แรงไดนาโม20 กิโลวัตต์ไฟ3 เฟส380 โวลต์นะครับเห็นไหมครับว่าโอกาสที่ใครจะมาลงทุนกับผมหรือเห็นแล้วเป็นประโยชน์ทักไลน์แอดเข้ามาคุยกันได้ตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะเล่าแผนธุรกิจให้ฟังปัจจุบันนี้ก็ปลูกอ้อยอยู่เกือบ100 ไร่แล้วปลูกมาประมาณสัก5 ปีได้5 ปีนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้กำไรเยอะหรอกแต่ว่าจะเก็บเกี่ยว1คนใช้เท่าไหร่ปลูกแล้วทำไมมันได้แค่15 ตันทำไมมันไม่ได้30 ตัน40 ตันแล้วขายพันอ้อยมันต้องใช้จังหวะไหนถึงจะปลูกอะไรต่างๆนานาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับเทสเสียงครับสวัสดีพี่น้องชาวไร่อ้อยทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการเช่าพื้นที่ที่เราไม่เคยเช่าเราต้องใช้โดรนในการบินนะครับซึ่งเราบินไปแล้วเดี๋ยวดูภาพตัวอย่างได้นะครับนี่คือการใช้โดรนในการบินซึ่งเราก็จะดูพื้นที่ต่างๆที่อยู่ใน ภูมิภาคที่เราจะไปทำการเช่านะครับหลายพื้นที่ซึ่งก็โดรนนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูภาคพื้นดินกันว่าแปลงนี้เราควรเช่าหรือไม่ควรเช่าแล้วเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างมาดูกันทุกคนอันดับแรกเรามาดูคูน้ำก่อนเนี่ยสภาพนี้นะครับมีคูน้ำนี่คูน้ำไปนี่เลยยาวไปนู่นก็เราก็จะดูเป็นตัวอย่างว่าน้ำนี่มันมายังไงเราต้องใช้ประโยชน์อย่างไรเราก็จะดูว่าน้ำนี่มันใช้ได้ไหมทั้งปีไหมไปเดี๋ยวเราไปดูไร่อ้อยก่อนเราจะไปดูที่เราไปดูไร่อ้อยก่อนว่าสภาพนี้พื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ไม่ลุ่มนะครับไปเรามาดูกันมาเข้ามาดูเลยทุกคนแปลงนี้ก็ทั้งหมดเจ้าของเขาบอกว่า11ไร่เราก็มาดูพื้นที่ว่ามันน่าเช่าไหมแล้วเราจะปลูกยังไงได้เราจะรื้อตอใช้พันธุ์อะไรในการปลูกแต่ว่ามันมีนาข้าวอยู่ใกล้ๆเราก็ต้องมาดูว่ามันมีคูสำหรับระบายน้ำหรือเปล่าเราต้องมาดูพื้นที่ก่อนเอาเข้ามาดูใกล้ๆเลยตากล้องเข้ามาครับก็ปรากฏว่าคูสภาพนี้คือตื้นนะครับสภาพนี้คือตื้นเนี่ยต้องลอกใหม่หมดเลยสภาพนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกตื้นทำให้การระบายน้ำไม่ดีน้ำอาจจะเข้าไปในแปลงแล้วก็ตัดไม่ได้เนี่ยสภาพเนี้ยสภาพนี้แหละครับไปเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งเทคนิคการเช่าที่ปลูกอ้อยที่เราไม่เคยไปหรือแม้กระทั่งเราไม่เคยสัมผัสพื้นที่นั้นๆสิ่งสำคัญคือเราต้องเจอแปลงรอบๆก่อนแล้วเราก็ลองถามปัญหาเขาว่ามีอะไรบ้างมันเป็นยังไงคนเก่าคนถึงได้เลิกเช่าแล้วเรามาเนี่ยจะเป็นผู้ประสบภัยหรือผู้ลงทุนเราต้องดูให้ดีนะครับสิ่งสำคัญเลยแต่ว่าตอนนี้เราไม่เจอรอบๆแปลงเลยเพราะเรามาช่วงเที่ยงบ่ายๆแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูรอบๆแปลงก่อนเรากำลังดูแปลงไร่อ้อยที่เราจะมาเช่าและลงทุนเราดูก่อนนะครับแต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าการลงทุนครั้งนี้เราจะทำหรือไม่ทำนะครับเราก็ดูไว้ก่อนว่ามันมีความเสี่ยงมากเราก็ไม่ทำนะครับเจอแล้วนะครับจุดเกิดเหตุไม่มีคูนะครับเพราะว่ามันติดกับนาข้าวปัญหาที่ตามมาก็คือว่าน้ำอาจจะซึมเข้าได้นะครับดังนั้นต้องขุดคูให้รอบนะครับคูระบายน้ำเนี่ยไม่ได้ขุดโอ้น้ำลึกด้วยนะครับสรุปนะครับเช่าพื้นที่ที่ดีนะครับต้องมาสำรวจด้วยโดรนโดรนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าโดรนมันจะดูมุมกว้างได้แล้วก็ดูมุมสูงได้ว่าพื้นที่เอียงไหมระดับเป็นยังไงก็ดินมีปัญหาไหมแล้วก็เจ้าของเก่าทำไมเลิกปลูกเราก็จะดูหลายๆองค์ประกอบซึ่งบางทีเราเดินดูได้ตาเปล่าอย่าเดินดูรอบๆเนี่ยบางทีมันลอกตาแล้วมันใช้ไม่ได้เราก็ใช้โดรนด้วยนะครับเนี่ยอย่างภาพประกอบเนี่ยเราใช้โดรนในการบินดูสำรวจพื้นที่โซนนี้นะว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาปรากฏว่าปลูกอ้อยเยอะในโซนนี้นะแสดงว่าน้ำดีอ้อยเยอะข้าวก็เยอะก็เหมาะสมอย่างเช่นแปลงที่ว่าอยู่ใกล้ข้าวเนี่ยเราจะทำยังไงให้น้ำในข้าวเนี่ยไม่ซึมเข้าไปในอ้อยเดี๋ยวเวลาตัดอ้อยแล้วมันจะตัดไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้รถตัดเผาอ้อยมันก็เผาไม่ได้โซนเนี้ยต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้น้ำมันซึมเข้าไปในอ้อยก็คือขุดคูให้ใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ทำคันคูให้กว้างๆก็จะช่วยได้เยอะเนี่ยตรงเนี้ยเอาน้ำสูบออกจากในคู EP หน้าเจอกันใหม่